อนนี้นะครับของใหม่ในฟรีไฟร์นะครับมากันไม่เว้นวันกันเลยทีเดียวเชียวมากันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับทุกคนก็นะครับตอนนี้มีของใหม่เข้าเกมมาอีกแล้วนะครับผมและก็นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีทุกคนกันก่อนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Loot Easy นะครับทุกคนและก็นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กันในรายการรหัสเถาเราเท่ EP พิเศษเช่นเคยนะครับทุกคนก็นะครับในวันนี้มีของใหม่มาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือคาตานะนี่เลยหล่อๆเท่ๆนะครับคาตานะอันนี้นะครับไม่เหมือนคาตานะนะครับผมมันดูแบบว่าแปลกตาแปลกใจไปจากคาตานะอันอื่นนะครับทุกคนมันเท่นะครับจะบอกให้ผมชอบมากนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยกระทะนะฮะแล้วก็จะเป็นร่มชูชีพแล้วก็ไอซ์วอลนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยระเบิดโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดดิอันนี้มันกล่องดวงใจโอ้โหนึกว่าระเบิดนะฮะก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุ่ม8เทเช่นเคยนะครับทุกคนก่อนนะครับบอกได้คำเดียวเกลือแน่นอนนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เติมมา 3,000 เพชรนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยจะหมดตัวอีกแล้วนะนี่ตอนนี้คือผมเนี่ยเพชรในตัวนะฮะจะหมดตัวอีกแล้วนะครับผมดูทรงได้เติมเพิ่มนะฮะมาทุกคนกิจกรรมนี้ก็เอาของที่เราไม่ต้องการออกไปนะฮะ2ชิ้นโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมาตามสไตล์ของผมนะฮะทุกคนถ้าคาตานะมันออกที่9พิษเดี๋ยวผมจะวิ่งแก้ผ้าแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมผมมันคนจริงไว้พูดคำไหนคำนั้นครับผมอ่ะซุ่มไปเลยไม่ออกหรอก9พิษน่ะเฮ้ยเหี้ยกูตกใจเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมขนลุกเลยโอ้โหมันไปโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ได้คาตานะเอ้ยไม่ใช่คาตานะดิได้กระทะนะฮะแต่เมื่อกี้แบบมันไปมันไปแบบยังไงอะพูดไงดีวะตื่นเต้นเลยเมื่อกี้คือมันไปชะลอตรงคาตานะพอดีไว้แบบไอ้ตรงเนี้ยมันจะหยุดที่กล่องดวงใจแล้วนะครับช็อตเมื่อกี้แต่มันเลยมาอันเนี้ยผมก็เลยแบบว่าสะดุ้งนิดหน่อยนะฮะโอเคมาครั้งที่2ฮะถ้ามันออก19เพชรเดี๋ยวผมวิ่งแก้ผ้าเลยอ่ะเอาดิไม่ออกหรอกผมรู้เว้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดแบบนี้จนมันไปถึง99เพชรนะฮะทุกคนโอเคปะถ้ารอบนี้ได้คาตานะผมจะวิ่งแก้ผ้าไม่ได้หรอกอ่ะรอบนี้ถ้าได้คาตานะผมจะวิ่งแก้ผ้าเนี่ยมันจะไปได้ไอ้กล่องชุดนี้ไว้ทุกคนเชื่อผมปะล่ะอุ้ยเฮ้ยอีกครั้งไหมทุกคนอีกครั้งไหมผมมันแบบสายลองใจอยู่แล้วอ่ะผมมันสายลองใจอยู่แล้วอ่ะอ่ะ199ถ้าออกคาตานะผมจะวิ่งแก้ผ้าไปเลย1ดอกตึงๆไม่ออกเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ออกเว้ยไม่พูดเลยนะไม่พูดเลยนะมันระแวงเว้ยเอ้ยไอวอโอ้โหผมดูทรงหมดตู้นะครับทุกคนผมพูดจริงนะครับเนี่ยหมดตู้แน่นอนมั่นใจผมมั่นใจปรึ๊ดนั่นไงหมดตู้แฮเหลือจะเชื่อโอเคทุกคนไปหมดตู้ครับผมคาตานะนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปใส่แล้วก็นะครับจะมีเป็นในส่วนของนี่เลยเดมอนรอยัลด้วย MCA1 แมวทมิฬโอ้โหใครเป็นคนคิดชื่อว่า GM คนไหนเป็นคนคิดชื่อวะเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มในส่วนของปืนกระบอกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีโทเค็นเหลืออยู่เห็นไหมแล้วมันกำลังจะหมดในอีก1ชั่วโมง49โทเค็นนะครับทุกคนมันก็แบบว่าเสียดายนิดหน่อยนะสุ่มดีกว่านะครับผมแล้วก็ตอนนี้เกมก็ค้างอีกแล้วนะฮะมันชอบค้างจังว่าเกมนะมันเป็นไรมันเกมโอ้โหมันจะกากไปถึงไหนวะเนี่ยโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมก็รีเกมมาแล้วนะครับผมโอ้โหแม่ชอบค้างนะฮะไม่รู้เป็นไรชอบค้างตอนสุ่มของนะครับมีใครเป็นเหมือนพี่ท็อปไหมคือแบบค้างเก่งมากนะครับตอนสุ่มของเนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วก็นะครับทุกคนของในตู้ก็เดิมๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าใหม่ๆมาสักเท่าไหร่โอเคมาทุกคน10ครั้งแรกนะฮะสุ่มไปเลยไหนลุ้นดิโอ้โหมีแต่สีม่วงเว้ยเฮ้ยน่าจะเกลือเอาเรื่องอยู่นะฮะนั่นไงโอ้โหดูกล่องสีม่วงซะก่อนฮะมันทํามาให้ผมลุ้นเว้ยเพราะว่าเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยมันเป็นสีม่วงไงมันก็เลยเพิ่มของสีม่วงแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยมาให้ลุ้นเนี่ยโอ้โหทำไมใน GM GM ทำเพื่อโอเคไม่เป็นไรทุกคนอ่ะสุ่มไปครับผมปืดเอ้ยสีทองเฮ้เดี๋ยวนะสีทองมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนป่าวะนั่นไงกูว่าแหละโอ้โห GM
อะไรกันครับเนี่ยไปอุ๊ยโอ้โหมีหมดแล้วแฮะผมลืมไปในตู้เนี้ยผมมีหมดแล้วเว้ยทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรอ่ะสุ่มไปอัปรืดเข้าให้อัปรืดอัปจะเฮ้ยยังไงยังไงยังไงไหนน่าจะเกลือนั่นไงมันทำกล่องสีม่วงมาเพื่อแบบให้เราลุ้นแบบลุ้นงงๆลุ้นแบบโง่ๆอ่ะเออเนี่ยมันมีเจ้าของสีม่วงสุ่มไปก็ได้สีม่วงเว้ยดูดิเนี่ยสีม่วงมันจะหลุดมาทุกอันเลยอ่ะแต่มันเป็นสีม่วงที่แบบสีม่วงโง่ๆอ่ะเฮ้ยทำไม GM ทำแบบนี้ล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าผมเกลือนะเฮ้ยผมสุ่มได้อีก50ครั้งนะครับดูทรงเกลือฮะเดี๋ยวสุ่มแบบนี้ทีละครั้งไปดิยังไงยังไงผมเหลือจะเชื่อกับ GM ว่ะโอ้โหคิดได้ไงวะแผนเนี้ยแผนการตลาดเขานี่มันแยบยลจริงๆโอเคมาทุกคนอีก40ครั้งนะฮะมากดไปเลย10ครั้งแรกปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเข้าให้มิมิปึ๊ด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 เกลือฮะโอเค10ครั้งที่2ยังไงจ๊ะยังไงครับผมโนปอุ้ยมันเกลือจนผมขนลุกเลยนะครับเนี่ยพูดจริงมันเกลือจนผมขนลุกเลยนะครับเนี่ยอ่ะ10ครั้งที่3เหลือจะเชื่อว่ะเฮ้ยทุกคนดูดีเฮ้ยผมจะร้องไห้เฮ้ยเอาดีเอาดียังไงเฮ้ยรอบนี้ม่วงเยอะรอบนี้ม่วงเยอะผมว่าผมควรอยู่เฉยๆนะครับทุกคนผมพูดจริงๆนะผมไม่ควรมาสุ่มมันเลยอ่ะเฮ้ยเวอร์จัดมาครับทุกคนตอนนี้นะผมก็ได้ไปเพิ่มในส่วนของบัตรลัคกี้รอยัลตรงนี้มาอีก10ใบนะครับผมบอกได้คำเดียวนะถ้าผมไม่ได้ปืนเนี้ยผมไม่ยอมเว้ยเนี่ยอีก10ครั้งสุดท้ายมันก็จะได้แล้วนะครับทุกคนไปสุ่มไปเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อเกินไปไหม GM นี่ไงได้แล้วนะครับทุกคนผมเหลือจะเชื่อกับมันจริงๆว่ะเฮ้ยมันเวอร์ไปไหนวะเนี่ยแค่ปืนแบบปืนโง่ๆอ่ะเฮ้ยอย่างเวอร์เลยหมดตู้เฉยแฮะคลิปนี้เฮ้ยมันเกลือจนแบบผมขนลุกเลยอ่ะทุกคนผมขนลุกจริงนะแบบมันเกลือเกินไปอ่ะมันเกลือเกินไปนะครับทุกคนผมก็ไม่ไหวนะฮะคลิปนี้นะหมดเพชรไปนะครับ 1,500 เพชรนะครับและก็นะครับหมดตั๋วไป150ตั๋วนะครับ150คูณ60ก็ประมาณ 9,000 เพชรนะครับทุกคนก็รวมๆนะครับคลิปนี้หมดไป 1,500 เพชรโอ้โหคลิปเดียวหมด 10,000 เพชรเกินไปไหมท็อปเกินไปไหมโอ้โหทุกคนเหลือจะเชื่อครับคลิปนี้หมด 10,000 เพชรอะไรกันครับเนี่ยมันได้แค่ของโง่โง่มาแบบแค่ 2-3 อย่างเองนะครับทุกคนคือมันก็หมดเยอะเกินโอ้จบแล้ว GM ทำกับผมแบบนี้ไม่ไหวไม่น่ารักเลยนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปรีวิวของใหม่ทั้งหมดที่ได้มาเมื่อกี้นะครับในเกมเลยดีกว่านะครับทุกคนและก็นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับความเกลือของพี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่น 4v4 กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน Let's goโอเคทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็มาอยู่ในเกมแล้วเดี๋ยวซื้อปืนก่อนนะครับผมและก็นี่นะครับที่หลังคาตนะยัดลูกเทจัดบอกเลยเทจัดนะฮะเฮ้ยเฟี้ยวนะฟาดดิเทอยู่นะฮะตอนฟันนะครับทุกคนไปเราไปเซิร์ฟฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับผมเจอแล้ว1ตัวด้านล่าง3ตัวผมเจอแล้วผมเจอเลย3ตัวฮะทุกคนเอาเปล่าไอ้หนุ่มเอาเปล่าหนุ่มเอาไหมอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะโดนหัวนะน้องโดนหัว2เม็ดนะน้องแต่มันไม่ตายอ่ะมันไกลเกินนะช็อตเมื่อกี้สวยงามครับให้ทีมจัดการไปให้ทีมจัดการไปครับผมเฮ้ยไหนคาตนะท่าจบดิท่าจบปังสวยงามงดงามเหลือเกินมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะ
ไหนคาตานะปังเทจาดบอกเลยรัดเพื่อนให้รัดเพื่อนอีกตัวอยู่ไหนอะเฮ้ยไปหวันครับผมแล้วก็ปักธงใส่ปาดคอใส่นี่ของเทบอกเลยยั่วยวนก่อนเออเปิดมาเกมแรกก็ต้องแบบยั่วฝ่ายตรงข้ามให้หัวร้อนนิดนึงก่อนละกันแล้วก็นี่ซื้อ M4 ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ไอวอลครับทุกคนไอนี่น่าจะเห็นปักธงแล้วก็อยากได้นะมายืนหาผมเลยนะให้ตัวนี้ไหนปักธงไปดิปักธงแอคไปดิมิมิสกินปืนไหนเทสดิโอ้โหโดนปักธงแคนใส่ด้วยมาดิครับก็มาดิครับน่ะก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับ nope. แล้วคือตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถเอาปืนส้นทีนนี่ไปสู้ฝ่ายตรงข้ามได้แน่นอนโอ้โหโดนรัดมันยิงไม่ทันเพื่อนสวยงามอีกตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหนตัวสุดท้ายอยู่ไหนมันยิงช้ามากเลยทุกคนปืนเนี้ยสวยงามครับทีมเพื่อนมันยิงช้าจัดครับทุกคนปืนเนี้ยมันยิงช้ามากเฮ้ยยิงโอ๊ตช้าอย่าไปหาซุ่มทุกคนคิดเอานะมันยิงช้าจนโดนเพื่อนรัดอ่ะเออให้คิดตรงนี้ก็พอนะฮะมันยิงช้าจนแบบโดนเพื่อนลาดครับอ่ะผมลองอัพปืนเต็มดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะยิงรัวขนาดไหนนะไหนดูดิโอ้โหมันเหมือนกับยังไงอ่ะบอกยังไงดีมันเหมือนกับอัตราลั่นหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยพูดจริงคือมันเหมือนอัตราลั่นหนึ่งมากเว้ยดาวหนึ่งแล้วนะครับดาว2ผมไล่ล่ามันผมจะไล่ล่ามันดาว3โอ้โหเก็บ3อ่ะทุกคนไม่ได้เก็บ4เฉยเลยอ่ะเฮ้ยเอาดีไม่เก็บ4เลยหรอคลิปเนี้ยเฮ้ยแต่แบบมันลั่นช้ามากปืนมันไม่สุดอ่ะทุกคนผมแนะนำว่าอย่าสุ่มเนี่ยปืนเนี่ยสกินเนี่ยคือเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก็แล้วกันนะครับทุกคนน่าจะได้เล่นเกม2นะครับเดี๋ยวไปเล่นเทียบให้ดูกับสกินปืนที่ผมใช้ปกตินะครับในการเล่นคือมันต่างกันแบบเชื่อฟ้ากับเหวนะครับพูดตามตรงฟ้ากับเหวจริงๆคือมันโอ้โหมันเป็นสกินปืนที่แบบผมไม่รู้ว่ามันจะกากยังไงอ่ะเนี่ยมันยิงแบบมันไม่สุดอ่ะแล้วแบบเนี่ยมันไปล็อกตัวอื่นเว้ยมิมิพันยาก่อนฮะพันยาก่อนดาวครับผมยิงไม่ตายด้วยน้องสาวตรงนี้ยิงไม่ตายด้วยนะฮะไม่ต้องต่อยไปครับผมไปครับสวยงามครับ40ตึงๆสวยงามครับทุกคนเพื่อนในทีมผมตึงมากนะครับเฮ้ยคือสกินปืนเนี้ยมันไม่สุดเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นอีกเกมนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะคือมันยังไงอ่ะทุกคนมันกากมากมันกากจนแบบผมรู้สึกเสียดายโทเค็นที่ผมสุ่มไปเลยนะครับไอบัตรไดมอนด์รอยัลอ่ะคือผมรู้สึกเสียดายมากๆคือมันสกินปืนกากมากนะครับไปทุกคนเกมที่2ครับผม Let's go โอเคทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมที่2นะครับเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างอัตราการยิง2นะครับกับสกินปืนที่ผมได้มา150โทเค็นครับทุกคน 9,000 เพชรมาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูแบบเห็นได้ชัดคือมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวนะฮะอย่าไปหาทำเด็ดขาดนะครับทุกคนหุยโดนหัวเลยเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยฮะ
เดี๋ยวมันคือตัวอะไรวะไมเคิลแจ็กสันเหรอเอาดีไอ้หนุ่มเรียบร้อยฮะทีมผมโดนทีมผมอ้าวนึกว่ามันจะเก็บได้ฮะเมื่อกี้อีกฝั่งก็มีคาตานะครับผมไปหวานเลยโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรานะครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับทุกคนมาอันนี้คือไม่ได้อัปเกรดเวล3ด้วยนะดูความต่างเฮ้ยเอาดีดูความต่างกันดีๆนะครับทุกคนแม่งแบบฟาดกับเหวโอ้โหสกินปืนโคตรเกลือและก็โคตรไม่คุ้มนะครับเหลือจะเชื่อนะครับทุกคนไม่ไหวจริงบอกเลยอย่าหาทำไปฮะไปเซิร์ฟฝั่งนู้นกันดีกว่าเอ้ยไปหวานเนี่ยเห็นไหมไม่โดนเพื่อนรัดด้วยแถมได้รัดเพื่อนด้วยนะครับทุกคนคือแบบมันยังไงอ่ะผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับสกินปืนอันนู้นอ่ะตัวบ้าอะไรวะน่ะไหนโผล่หัวมาดิไอ้นมมิมิอ้าวเพื่อนดาวฮะยิงไม่โดนหัวโยกเนี่ยเห็นไหมโคตรเท่เดี๋ยวก่อนอื่นพัญญาก่อนนะฮะมันมาแล้วโอ้โหมึงก็สั่นหายขึ้นมาหากูได้เนาะโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆนะฮะมันก็ยังสรรหาขึ้นมายิงผมจนได้นะครับเมื่อกี้มันหิวคิวแน่นอนไอ้ตัวนี้ซ้ำผมด้วยนะฮะดูมันหิวคิวขนาดไหนมันไม่ห่วงชีวิตตัวเองอะว่ามันจะตายหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปล่อยตัวบ้าอะไรออกมาวะนะเยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้สวยงามครับทีมกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ให้เลยไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวเล่น M4 ทั้งเกมนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบวิลเต็มกับวิลไม่เต็มให้ดูนะฮะโอเคแล้วก็ซื้อไอ้วอก่อนนะครับไปครับทุกคนเนี่ยอันนี้แค่วิล2นะดูรัวชิบหายกูนึกว่า MP40 โอ้โหมันรัวเกินอ่ะอันเนี้ยเผลอๆมันรัวจนแบบยิงไม่ถูกอ่ะยิงแบบยิงไม่โดนอ่ะมันรัวจนแบบพูดยังไงเดี๋ยวมันรัวจนแบบระยะหลุดอะไรอย่างงี้นะฮะดูคือมันรัวเกินแป๊บเดียวแบบอีกทีมแบบโดนไป 4-5 เม็ดแล้วว่ะดูความต่างทุกคนดูความต่างนะเนี่ยเห็นไหมมันโหดจนแบบผมลาดเพื่อนได้นะฮะทุกคนเนี่ยเก็บ3ตึงๆปักธงใส่หน้าแม่งด้วยปาดคอด้วยคือมันต่างกันมากนะครับทุกคนอย่าไปหาซื้อนะสกินปืนอันนั้นอย่าไปหาสุ่มแต่ถ้ามีตั๋วฟรีก็ไปสุ่มได้นะฮะแต่ก็ไม่แนะนำอยู่ดีตั๋วฟรียังเสียดายอ่ะนี่เวล3มาดูเวล3ปื๊ดอ่ะคือแบบปื๊ดอ่ะทุกคนเข้าใจคำว่าปื๊ดไหมคือมันปื๊ดเลยนะฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆเลยไปครับผมผมไม่ไหววะผมฮาจัดนะฮะแม่งปืนแบบต่างกันฟ้ากับเหวอ่ะยิงยับบอกเลยยิงยับสวยงามครับผมปักธงใส่อีกเทนี่ปาดคอด้วยของแท้อยู่แล้วผมมันของแท้อยู่แล้วไปทุกคนไปกันต่อฮะรอบนี้ซื้ออะไรดีซื้อเข็มชุบไว้กันชีวิตนิดนึงละกันนะครับแล้วก็หมวก3ก่อ3 nope. ไหนขอแอคหน่อยดิขอแอคหน่อยขอแอคหน่อยขอแอคแบบตึงๆหน่อยละกันหล่อที่จาดบอกเลยหล่อที่จาดแอคดิแอคดิปาดคอตึงๆนี่ปาดคอผมแบบไม่จำเป็นต้องยิงแล้วอะคือเล่นยังไงก็ชนะนะฮะเกมนี้ไหนอีกทีมอยู่ไหนผมเจอแล้วเฮ้ยมันมีตัวมายังมาได้เนาะ
ยังยิงกูได้เนาะดีนะผมมีเข็มชุบนะครับทุกคนพันยางก่อนมันมีตัวด้านหลังเมื่อกี้มันไม่เห็นผมเว้ยไปไหนแล้ววะไปอยู่ด้านบนนี่มันอยู่ตรงนี้เลยหน้าผมเลยบนหัวผมเลยทีผมไปหวันนะฮะตอนนี้หัวยกเก็บของหน่อยละกันไหนอยู่ไหนตัวสุดท้ายไปหวันครับผมปักธงแอคไปตึงๆคนหลอกโคตรเท่โคตรอันตรายอะบอกเลยมิมินั่นแหละคลิปนี้ผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับทุกคนก็นั่นแหละเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะสกินปืนอันนั้นน่ะโอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์ให้กับความเกลือและก็ความโง่ของพี่ท็อปด้วยก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็เก็บไปโอ้โหกี่คิวเนี่ย7บวก9ก็16คิวนะครับทุกคนโอ้โหอย่างตึงบอกเลยคลิปเดียว16คิวแล้วก็ไม่ตายเลยสักตัวเฮ้ยหรือว่าตายวะไม่รู้ลืมนะฮะโอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนอยากให้พี่ท็อปทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็คลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว